สวัสดีครับว่าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดสดออกจากถนนสายชัยภูมิขอนแก่นมุ่งหน้ายังด้านช่องสามหมอตรงกับวันที่21กันยายน2561เวลาประมาณ10เวลา0นาฬิกา17นาทีเวลาเที่ยงคืน17นาทีเป็นมือไม้ล่ะครับเป็นมือวันที่21ล่ะครับก็ฟังแต่เสียงเอาเนาะมืดแน่จักหน่อยภารกิจยังบ่เสร็จสิ้นก็ยังขับรถขับรถตั้งแต่ 8:00 น.พุ่นน่ะครับมื้อนี้ขับรถตั้งแต่ 8:00 น.ก็ยังขับรถอีกอยู่ขับเก่งอยู่ดอกขับทนอยู่ดอกคันบ่ปวดขาครับบ่จมดอกผมสิพาไปทางภูเขียวผมมาส่งยายเมรี่ขี่เมาอยู่ที่ชัยภูมิแล้วก็สิเลื่อยไปหนองบัวลำพูต่อครับเดี๋ยวนี้ด่านที่กำลังผ่านยังบ่ทันได้เจอด่านอีกจักด่านนะครับด่านยังบ่มีเดี๋ยวขอเว้าย้อนหลังด่านวังน้ำเขียวจักนิดนึงเนาะในระหว่างที่การที่ผมไปทายอยู่ด่านกับผมมีตำรวจกล้าเข้ามาใกล้ผมดอกไอ้ที่บ่กล้าเข้ามาใกล้อาจสิสั่งผมอาจสิบ่อยากมีปัญหาหรือว่าอาจสิด้วยเหตุผลตรงนั้นบ่สามารถคาดเดาได้อะประมาณนั้นเนาะแต่ว่าทายไปทายมาด่านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ผมทายน่ะด่านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ผมทายปรากฏว่ามีการถอดปลั๊กไฟก็เลยตั้งขอสังเกตว่าเอ๊ะด้านตรงนั้นนาซิตั้งบ่ถูกต้องบ่ขอตั้งฟังเดียวแต่ว่าไปตั้งอีกฟังนึงเดี๋ยวสิได้ตรวจสอบต่อไปครับด้านวังน้ำด้านวังขอนแดงด้านวังขอนแดงนาซิเป็นเขตรับผิดชอบของนครราชสีมาครับบ่แน่ใจว่านครราชสีมาหรือว่าปราจีนบุรีแต่ว่าด่านวังขอนแดงนะเดี๋ยวพี่มึงไปสอพ่อวังขอนแดงกันสิลูกเราครับกาชิหลังนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่วังขอนแดงนะหลังอุดมทรัพย์ครับแล้วก็ด้านอยู่ตรงกลางที่ว่าด้านเขาปักอ่ะไอ้นั่นก็บ้างขอนแดงอยู่กำลังสิตั้งหรือว่าตั้งแล้วอาจจะเลิกก็ได้เพราะว่าเห็นร่องรอยไฟเปิดส่งสิตั้งด้านอยู่นะแต่ว่าก็บ่มั่นใจว่าสิด้านตั้งแล้วเลิกหรือว่าหยุดชั่วคราวช่วงที่ผมมาจักชั่วโมงแล้วเนี่ยตั้งแต่ขับรถอยู่นี่ตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ทเดินห้างตั้งแต่8:00 น.ล่ะครับมืดแน่จักหน่อยเนาะผมสิพาไปจอดเบิ่งด้านช่องสามหมอก็เลยตั้งกล้องมานะแต่ว่าคันเลยช่องสามหมอไปแล้วก็น่าสิบ่น่าสิมีด้านอ้ออาจสิมีอยู่บ้านแท่นอาจสิแวบไปทางบ้านแท่นก็ได้หรืออาจสิบ่แวบก็ได้น่าสิเป็นป้อมห่วยไล่อยู่ข้างหน้านี่ผู้ใดอยู่บ้านกันนอนเบิ่งกันคุยกันไปเนาะขอบคุณทุกคำอวยพรขอบคุณสุภูสุคนนะครับโรงงานน้ำตาลชุ่มแพ้มีอยู่ป่ะ
โอ้สวีเดนชัดเจนเอาขอบคุณครับคุณเชิดศักดิ์เด่นชัยคือว่าเบิ่งบรรยากาศก็บ่ได้เพราะมันมืดเขาอาจจะบอกว่าไฟกระพริบอาจไฟฟังพูดอาจจะบอกว่ามีด่านก็ได้ทุกข้ามป่วยพ่อนขอบคุณสุภูสุคนร่างกายผมไว้หอดใสเพราะว่าจะขับหอดหันแล้วเพราะว่าผมขับรถติดต่อกันมาหลายมือแล้วถ้าเมื่อยกะทีเศร้าเมากะสินอนแต่ว่าบ่ได้ดื่มครับบ่ได้ดื่มฝ้ามันขึ้นนะครับแสดงว่าอากาศข้างนอกอากาศข้างนอกก็เย็นนะครับอาจารย์อู๊ดเมืองมหาครับขอบคุณครับสู่เขตช่อง3หมอครับบ้านเฮาฝนบ่ตกอ่ะครับเข้าสู่เริ่มสิเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวแล้วตอนนี้ผมกําลังแก้ปัญหาเรื่องของฝ้าอยู่หน้ากระจกยังไงสิแก้ได้บ่นี่ขอบคุณครับเอพักกันนอนดึกกันเติบอยู่ได้นะโคตรแต่ละท่านนี่เนาะประมาณผมนอนดึกกูเดียวโบแมนเนี่ยนอนดึกหลายคนอยู่ค่ะลองมาเบิ่งแดนช่องสามหมอลองเบิ่งคันช่องสามหมอบ่มีกะเดี๋ยวผมก็สิยุติการถ่ายทอดแล้วสิไปทั้งนานชุมแพลองเบิ่งเขาสิบอกว่าแดนอยู่โรงงานน้ำตาลผู้เขียวมีว่าซั่นครับเรื่องหมักแหวงนี่ก็ตอนนี้กำลังล่อฟ้องของบางพี่อยู่ครับตอนนี้กำลังเร่งร่างฟ้องเช็ดมือนี่แก้ไขคำฟ้องครับแก้ไขคำฟ้องเช็ดมือนี่ครับหลังจากแก้ไขคำฟ้องแล้วก็ที่ทรงศาลให้ทรงภายในวันที่25นะครับแก้ไขคำฟ้องแล้วครับเพิ่มเติมคำฟ้องให้ส่งให้เสร็จก่อนวันที่25กันยายนนะครับฮะกลับบ้านได้แล้วเมื่อนอนที่ลานครับกำลังสิกราฟเนี่ยแหละครับมื้อนี้มากับพระมื้อนี้มอบเพลงนี้ให้คุณกฤชกรสาวงามเมืองนอร์เวย์ครับมีโอกาสที่สิไปเด้อคนล่าฝัน
ครพนมด้านไหนอันนี้เขตยังไงเดี๋ยวอยู่น้ำกันไปจนฮอดด้านช่องสามอกันเด้อจากสงขลาอ๋อครับคมบอกว่านอนดึกสู้มือคมการเร่งสาราริมห้างก็ยังแค่ในนอนติสงสารที่แม่เป็นใบสื่อความเข้าใจกันด้วยสายตายายต้องเลี้ยงดูป้าคอยชูดูแลแทนแม่ชีวิตจึงไม่ยอมแพ้ทนสู้เพื่อแม่เรื่อยมาเรียนก่อสอนอหาเงินเรียนอันนี้ควันสวรรค์ควันสวรรค์บ่ตั้งนะครับอันนี้ควันสวรรค์สพควันสวรรค์บ่ตั้งฮอดบ้านสิบ่ตีสองโวยมันมาสิฮอดตีสองอะพ่อเอ้ยมันสิบ่ตีสี่พุ่นบ่ครับฮอดบ้านนะตีสามเครื่องตีสี่พุ่นละไปจังไรเฮาเลือกเกิดบ่ได้เด้ครับเฮาเลือกเส้นทางของเฮาแล้วก็ต้องไปตามเส้นทางของเฮาล่ะเมื่อยก็เศร้าเมาก็นอนง่วงก็จอดครับถึงสพเมื่อกี้ขอนสวรรค์บ่ตั้งอุดมทรัพย์มาหอดช่องสามหมอขึ้นบังเอาคนละฟ้าเลยอ่ะแดนอ้อมประเทศครับขอบคุณครับบินหลาเหนือฟ้าอันดาสกายแล็บบินผ่านแสงตะวันเจิดจ้าหอบฝันบนฝ่าคลื่นทะเลมาหอบใบปริญญาที่แม่รอครับขอบคุณหลายทุกค่ำอวยพรครับรถดีๆเด้อพะนะครับห่วงกระเช้าจอดนอนครับฟาด150ไปวันนึงค่ะนะครับได้ปลาเย็นมากใครแน่อยู่ไฟแจ้งๆนะซีเมนต์อยู่ดอกแม่เลยติแบนเขียวอ้าครับแบนเขียวครับขอบคุณครับครับก็เร็วครับอยู่80กว่าครับสิเอาเพลงก่อนนอนคืนนี้ให้ฟังเล็กน้อยเปิดได้บ่พูดดิไปหาก่อนหลังๆไอ้มั่งก่อนนอนคืนนี้
ไฟวับๆฉันไม่ได้ไม่ได้เปิดไฟอ่ะฟังเปิดเพลงนี่ฟังให้มอบให้สุดที่มาพ้นมันอ่ะคุณศิระประภาสวัสดีครับตามบรรยากาศเด็กๆเนาะขับรถซ่าๆฟังแล้วก็ไปมาลับมาลอยแสงจันทร์ท่าจางพังพังมีเรื่องราวของความคิดถึงมาจากบางค่าครับคงอยู่ไกลส่งความห่วงใยถามถึงคำนี้คืนหนึ่งคิดถึงคิดถึงกับบ้านมาครับก่อนนอนทุกคืนได้คิดถึงกันเสียงเธอโอดโอนสู่เขตด้านท่องสามหมอครับยังครับพระอาจารย์ยังอยู่ครับอยู่ได้ช่องซ้ำเพราะว่ามันจะหอดตะโดดนะเพราะถ้าได้หอดอยู่ไหมครับจะกลับบ้านนะครับแต่ว่ามาทั้งช่องซ้ำหมอสิมาจอบด้านช่องซ้ำหมอแหละ
60หัวน้ำผู้ข้อนสวรรค์อันนี้ป้อมห้วยไล่อยู่นี่อันนี้ข้อนสวรรค์เมื่อกี้มันยังก็อาจารย์ฮะไม่อันนี้สพข้อนสวรรค์อันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คืออะไรนะถ้ามาเบิ่งด่านช่องสามอเข้าสู่เขตด่านช่องสามอล่ะครับอีก900เมตรครับปิดไฟหมดแล้วครับฟ้าหุ่นกับบ่มีอ่ะครับแต่ว่าด่านเขายังบ่เก็บของออกนะครับเนี่ยลักษณะรถกระชนรถกระชนกับลักษณะคือด่านมันบ่มีด่านถาวรดอกอยู่เขตนี่นี่บอกว่าจุดตรวจยาเสพติดแต่ว่าเขาบ่เก็บกล้วยออกอ่ะครับยังบ่เก็บกล้วยออกต้องฟ้องเลยดินี่ไอ้พวกนี้มันคือมันขี่ข้านไงเห็นป่ะมันขี่ข้านมันก็ของถิ่มไว้ถนนเขาต้องระวังเอาเองอ่ะเวลาตั้งด่านมากมันก็ตั้งซื้อเนี่ยมันก็กล้วยไว้อย่างซี่ล่ะครับเนี่ยมันเอาไฟอยู่กลางถนนเลยผมว่าบ่ถูกอ่ะครับเนี่ยผมว่าบ่ถูกคือด่านก็บ่ได้ตั้งแล้วก็สั้นก็สิเฮ็ดอีหยังเดี๋ยวผมลงไปเบิ่งจะข้าวมันเด้อข้าวเดียวนี่ขนาดบ่มีด่านนะมักง่ายครับผมใส่คําว่ามักง่ายไม่มีใครเห็นนะอันนี้ฟ้อมมักง่ายด่านเขาก็บ่ได้ตั้งนะเนี่ยด่านก็บ่มีแต่ว่ามันมาเปิดไฟไว้อย่างซี่ซื่อเนี่ยเห็นป่ะด่านก็บ่ได้ตั้งบ่มีหยังเลยเอาของมั่งว่างสิให้ชะลอรถเพื่อหยังเอาถามวัตถุประสงค์สวัสดีครับFC สิให้อันเนี้ยด่านก็บ่ได้ตั้งถามผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมินี่แหละถามนี่แหละว่าด่านก็บ่ได้ตั้งแต่ว่าเอาสิ่งของมากองตั้งว่างกีดขวางเนี่ยเห็นนะ FC ผมจอดรถแล้ว FC ผมรถพ่วงเนี่ยด่านบ่ได้ตั้งอ่ะครับแต่ว่าเอามาจอดเอามาตั้งไว้จริงๆนะไปหาเสาตั้งเลยสิด้านอุดมทรัพย์นั่นน่ะนะจุดไฟเผาเลยบ่ล่ะคือผมมองเมืองแล้วมันน่าเกียดคือถ้าท่านบ่ตั้งด่านท่านก็ต้องเก็บบ่แม่นท่านแช่ของไว้จังซี่แล้วตรงนี้มันบ่แม่นจุดตรวจถาวรนะจุดตรวจถาวรต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนะอันนี้เป็นแค่ท่านขึ้นป้ายว่าจุดตรวจยาเสพติดซึ่งมันสิเป็นจุดตรวจจุดหยังก็สร้างแต่ว่าไอ้ของการเอาสิ่งของตั้งว่างกองบนถนนหลวงเนี่ยมันก็มีความผิดอยู่แล้วอันนี้ท่านบ่ได้ตั้งด่านแต่ว่าท่านก็ยังเอาของตั้งท่านบ่ได้ตั้งด่านท่านก็ยังเอาสิ่งของกองตั้งว่างหมายถึงเพื่อหยังครับท่านเอาไว้แบบนี้ท่านเอาไว้เพื่อหยังท่านเอาไว้เพื่อหยังเนี่ยไฟก็เปิดอยู่เนี่ย1ไฟก็เปิดเพื่อหยังท่านคือบ่เก็บยามสิตั้งท่านก็ค่อยมาตั้งใหม่เนี่ยท่านมันบ่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนี่ยมันเฮ็ดให้การกีดขวางการจราจรมันเป็นการกีดขวางการจราจรนะครับเนี่ยเขาบอกว่าผ่านมาเป็นปีก็เห็นกันตั้งอยู่แบบนี้เห็นป่ะนี่ด้านบ่ตั้งท่านก็มาเฮ็ดไว้จังซี่มันหมายถึงอีหยังมันหมายความว่าจังได๋เอาเนี่ยพี่น้องให้เฮาลองเบิ่งนะครับว่ามันเป็นอย่างค่อยเป็นแบบนี้ค่อยเฮ็ดแบบนี้ใส่อำนาจกับลูกแก่อำนาจบ่มีอำนาจก็อยากใส่อำนาจเนี่ย
อธิบดีกรมทางหลวงต้องเฮ็ดหนังสือถึงอธิบดีกรมทางหลวงแม่นบ่ต้องเฮ็ดหนังสือถึงอธิบดีกรมทางหลวงแม่นบ่ในการเนี่ยสอบถามไปว่าเป็นหยังค่อยออกสิ่งของมากองตั้งว่างถ้าท่านสิตั้งด้านท่านก็ตั้งไปนี่ด้านท่านก็บ่ตั้งบ่ได้ตั้งด้านบ่ได้ตั้งหยังถ้าสิตั้งท่านก็ต้องเอาขนมาคันสิค้านก็จะตั้งคันสิค้านก็จะตั้งอันเนี้ยมันเอาว่างบนถนนถาวรเลยนะเอาไปแล้วเบิ่งมันซ้ำนี่แหละนะมันสิเด็กจักสิฮอดบ้านปีใดมันก็แปลกเด้ด้านแม่งก็บ่ตั้งแต่ว่าเอาของมากองตั้งว่างบนถนนหลวงอยู่สิมันจะควรเก็บอาจารย์ใช่เนาะมักง่ายมันไม่เก็บอ่ะนะแล้วช่องทางกันเล็กนิดเดียวช่องทางกันเล็กนิดเดียวรถขับรถมากเกิดอันตรายแล้วผู้ใดสิรับผิดชอบอ่ะนี่ถ้ามันเกิดอันตรายถ้ามันเป็นหยังผู้ใดรับผิดชอบมาผมถามอันนี้ถนนหลวงอ่ะเขาเฮ็ดมาให้คือตั้งด่านโอเครับได้เนาะตั้งด่านผมก็รับได้พวกท่านก็รับได้แต่ว่ากรณีที่ท่านมาตั้งด่านน่ะท่านยังมาเปิดไฟนอกจากท่านเปิดไฟแล้วท่านจะเอาสิ่งของมากองตั้งว่างบนถนนอีกมักง่ายอ่ะไม่โคตรมักง่ายเลยอ่ะโคตรมักง่ายมักง่ายโคตรอ่ะมันไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นเขาอะไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นท่านสิตั้งท่านก็ใช้อำนาจของท่านตั้งไปมันไม่มีผู้ใดว่าดอกแต่ว่าก่อนนี้ที่ท่านบ่ได้ตั้งแล้วท่านยังคือมักง่ายอะผมใส่คำว่ามักง่ายอะท่านยังตั้งบนสิ่งของกองล่องไปเบิ้งพรบทางหลวงนะมาตรา39อะนะล่องไปเบิ้งล่องไปเบิ้งถ้าที่ตั้งกับบ่แม่นก็ตั้งไปเขาก็บ่ว่าแต่ว่าบ่ได้ตั้งด้านแต่ว่าของยังกองตั้งว่างบนแล้วก็ที่สำคัญมันไม่ใช่จุดตรวจถาวรที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีบ่แม่นจุดตรวจถาวรพร้อมโอ้ยเงินประเทศไทยเงินบ่เอาเงินบ่ผมว่าเมื่อนี้คลิปเนี่ยน่าสิสะท้อนอีหยังหลายๆอย่างผมว่าน่าสิได้รับการแก้ไขนะน่าจะได้รับการแก้ไขที่ดีขึ้นพยายามแชร์คลิปนี้พยายามส่งคลิปเนี่ยไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับรู้รับทราบว่าคณะที่เขาบ่ตั้งด่านเนี่ยมันยังเอาของกองตั้งว่างนะบ่ยอมเก็บสัมภาระอ่ะปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วย่างแกงหำเมียบ้านเลยมันบ่ถูกต้องอ่ะครับมันเป็นการกีดขวางการจราจรไปนะท่านว่าท่านเอากล้วยเอาของมาตั้งว่างบนถนนนี่เสียประโยชน์ประชาชนได้หยังผมถามต้องประโยชน์ประชาชนได้หยังพวกท่านได้หยังพวกท่านได้ก็คือว่าพวกท่านมาต้องขนของมาตั้งอีกเวลาพวกท่านสิตั้งอันนี้มันกลางค่ำกลางคืนนะด้านก็บ่ได้ตั้งแต่ว่ายังมีของมากองตั้งว่างบนแบบนี้โอ้ยประเทศไทยผู้ใดมีอำนาจจะแค่ยังกระเฮ็ดจังซั่นบ่ครับเอาแบบนั้นเลยกันเลยบ่ครับแต่อธิบดีกรมทางหลวงอ่ะท่านก็สิบ่สอดซ่องเบิ่งกลุ่มเบิ่งถนนเบิ่งหยังแน่บ่คือท่านเบิ่งแต่อันที่มันชุดมันหยังอันนี้มันเป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะพวกผมเสียภาษีให้พวกท่านทุกบาททุกสตางค์นะเวลาไปต่อภาษีขาดต่อมือเดียวแม่มึงก็จับกูอ่ะขาดต่อมือเดียวแม่งก็จับอ่ะปั๊บพร้อมนะ อันนี้เวลาสิใช้ถนนเนี่ยพวกท่านก็ต้องเบิ่งดิมันคือมันเป็นความที่บ่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วกันน่ะไอ้ตรงนี้ต้องร้องเรียนไปยังบ่งไหนดีวะต้องร้องเรียนอีกแล้วต้องให้ร้องเรียนต้องให้ร้องประชาชนร้องเรียนบ่พวกท่านค่อยสิเฮ็ดตามกฎหมายพวกท่านคือบ่เฮ็ดตามกฎหมายให้มันถูกต้องแล้วเลยวะกฎหมายเขาเขียนไว้อยู่นี่แล้วด้านมาตั้งแต่ว่าเสือกเอาของมาตั้งกองว่างอีกตั้งหากถ้าตั้งด่านก็เอ้าก็พอรับได้ว่าตั้งด่านอันนี้ด่านบ่ได้ตั้งเข้าใจบ่มื้อนี้ตรงกับวันที่21กันยายน2561เวลาประมาณเที่ยงคืน47นาที
างหน้าเป็นแก้งข้อโอ้ยประเทศไทยแลนด์นะประเทศไทยแลนด์เป็นที่ล่ะครับบ่มีอำนาจแต่ว่าอยากหาเอาอำนาจของคนอื่นมาใส่อำนาจจะของมีบ่อึดบ่อยากแต่ว่าใส่บ่พอเอาอำนาจของคนอื่นมาใส่แล้วก็ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นผมถือว่าพวกท่านละเมิดสิทธิ์กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะไปละเมิดสิทธิ์ไม่ละเมิดสิทธิ์ของพวกผมนะเนี่ยถนนเขาสั่งให้รถแล่นนะเขาไม่ได้สั่งให้พวกท่านตั้งด่านนะเข้าใจปะมีตรงไหนแน่วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ในการสร้างถนนคือสร้างไว้เพื่อให้ตำรวจมาตั้งด่านมีตรงเขาเขียนไว้อยู่บ่บ่มีมีแต่การสร้างถนนก็เพื่อการใช้สัญจรไปมาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอันนี้คือตามกฎหมายบ่มีกฎหมายข้อใดเขียนไว้ว่าให้ตำรวจสร้างถนนแล้วให้ตำรวจมาตั้งด่านบ่มีหรอกมีแต่เขาห้ามเอาสิ่งของกองตั้งว่างบนถนนพร้อมต้องออกกฎหมายเพราะว่าเป็นยังค่อยออกกฎหมายเพราะเขาย่านคนเรานี่ไงเขาย่านคนเราเนี่ยมาเอาสิ่งของมากองมาตั้งมาว่างแต่ป่านนั้นมันก็อ่านกฎหมายตีความเขาข้างเจ้าของอ่ะเขาเบิ้ลจุดถาวรนะตรงนี้นะเถียงตาดอนนะจุดถาวรเขาพกกระจอกแบบนี้หรอกจุดถาวรนะเพราะฉะนั้นกรณียังจุดถาวรจังกรณีอยู่ที่ไอ้ตรงสีคิ้วอ่ะไอ้ที่มีตรวจสารเสพติดอ่ะโอ้ยอันนั้นเวลาตั้งอ่ะเขามีจุดพักรถจุดเอารถเขาไปตรวจข้างในเรียบร้อยเลยอันนี้ยังใส่อยู่ทั้งคางไงแหละมองเงี้ยวก็พาเขียวอ้อมเอาเนาะอันนั้นค่อยเป็นจุดตรวจถาวรอีหลีนั่นได้รับอนุมัติมาเรียบร้อยเขาตรวจเป็นฤดูกาลมองหันแต่ว่าอันนี้ตรวจตามอำเภอใจโอ้ยประเทศไทยนะผมสะท้อนภาพอีกภาพอีกมุมหนึ่งดึกดึงเที่ยงคืนผมก็ไม่เห็นได้เป็นปะผมก็ไปของผมได้ต้องขอบคุณสุภูสุคนเนี่ยถ่ายทอดสดยังไงก็มีคนเบื้องหลายอะครับก็ซอยกันแช่ไปประเด็นที่ให้แช่อยู่ที่ประเด็นอยู่ที่การนั่งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือตั้งด่านเนี่ยมันบ่เก็บอุปกรณ์ของมันอะเฮ็ดงานแล้วบ่เก็บอะโอ้ยถ้าเป็นลูกน้องของมึงแล้วมึงไม่ได้เฮ็ดงานน้ำกูอีกดอกซุ้มนี่เฮ็ดงานเราต้องเก็บอุปกรณ์มืออื่นก็เสียมาเฮ็ดกับมืออื่นก็เอาออกมาใหม่ไงมืออื่นสิออกมาเฮ็ดกับมืออื่นเอาออกมาไงผมสิยุติการถ่ายทอดสดคลิปนี้ผมสิถ่ายทอดสดเพราะว่าคนที่นั่งลง YouTube คนที่นั่งลงได้ไงแล้วยุติแล้วผมสิถ่ายทอดสดใหม่แล้วผมสิเปิดเพลงขอบคุณครับขอให้ผมเดินทางโดยสวัสดิภาพเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ